pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่น UA เวลาที่เราต้องเจอกับตัวล้วงเยอะๆนะครับผมตำแหน่งยืนต้องยืนแบบไหนนะครับผมและยืนแบบไหนถึงจะจ่ายดาเมจได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ยืนเซฟอย่างเดียวแล้วจ่ายดาเมจไม่ได้นะครับผมโอเคก็ส่วนวิธีการเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในตัวเกมนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตเทมรูนพลังแฝงกันก่อนนะครับผมสำหรับสเตเทมรูนพลังแฝงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมไอเทมเนี่ยสำหรับไอเทมชิ้นที่5เนี่ยถ้าเกิดเกมเราสโนว์บอลต้องการจบเกมเร็วๆก็ขึ้นไปบูสติ๊กได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนที่เกมเราสโนว์บอลเกมเรารวยเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยจะมีกันเวทที่น้อยคนมากๆและพวกแครี่พวกเมจพวกแอสซินเนี่ยก็ไม่ได้ออกกันเวทกันทุกคนพอเรามีบูสติ๊กเนี่ยคอมโบเรามันจะแรงมากๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นเกมทรงๆหรือว่าเกมตามเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเริ่มมีทอยใช่ไหมเราก็จำเป็นต้องออกสตาร์ออฟนูมาช่วยเจาะนะครับเพราะว่าอีวิสติเกตเนี่ยมันเจาะไม่พอนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมของ UA นะครับผมในส่วนของพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็จะเล่นเป็น Holy Thunder นะครับผมแล้วก็พลังแฝงรองเนี่ยก็จะเป็นแรงแล้วก็แรงเจาะเกาะนะครับผมส่วนรองแดงก็เป็นแรงเช่นกันนะครับเป็นแรงหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องการดาเมจที่แบบรุนแรงนะครับผมในส่วนของรูนนะครับรูนเนี่ยก็จะเป็นเจาะเวฟไป18นะครับสีแดงเป็น Desolate 10เมตรนะครับสีม่วงเป็น Spirit 10เมตรสีเขียวเป็นสเตน10เมตรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับผมขอสัก300ไลค์แล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมใกล้จะ 50,000 ซับแล้วนะครับผมช่วยกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็จะมีอิโมจิน่ารักน่ารักไว้ใช้กันนะครับผมส่วนใครที่สมัครมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตกันนะครับและใครที่ต้องการหาเพื่อนเล่นหรือว่าหาสังคมเกม RVDD เนี่ยผมก็มี Discord ให้นะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ UA กันนะครับแต่เกมนี้เราเจอศึกหนักหน่อยนะครับเพราะเมฝั่งโน้นคือซาต้านะครับแล้วก็ป่าคืออ้อยออฟเลนคือฟอร์เรนติโนนะครับผมซึ่งเป็น3ตัวล้วงที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับ UA ไม่ค่อยชอบ3ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเก็บอันติไว้ดีๆและเรายืนตำแหน่งดีๆเนี่ยเราก็สู้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเกมนี้ว่าผมจะสู้ยังไงนะครับวิธียืนวิธีจ่ายดาเมจนะครับผมUA เนี่ยเวล1ก็จะเคลียร์คลิปไม่ได้ยากนะครับผมแล้วก็พยายามคอนโทรลปูตัวนี้นะครับผมเราพยายามแย่งปูไม่ได้นะครับถ้าเกิดแย่งปูได้จะได้ EP แล้วก็เงินเยอะมากนะครับผมโอเคแต่ว่า UA เป็นตัวนึงที่เคลียร์ปูได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าสกิลมันแรงนะครับผมเทนก็เข้าไปไล่คนให้เรานะครับ UA เนี่ยไม่ค่อยชอบตัวแบบระยะประชิดระยะแบบที่สู้กันตรงหน้านะ UA ชอบแบบระยะไกลๆอ่ะ UA จะชอบมากๆนะครับเพราะว่าสกิลของ UA เนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าสกิล1มันก็ใกล้นะโอเคไม่ตายนะครับผมซึ่งผมก็สกิลไม่ได้แม่นมากนะครับแล้วก็สกิลมันก็ไม่ได้ใช้โดนง่ายๆนะเพราะว่า
UA เนี่ยมันถูกปรับมาใหม่ให้แบบว่าตอนที่เราปล่อยสกิลอ่ะมันจะมีเส้นแดงๆนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะหลบง่ายนะครับผมแค่ไม่ไปยืนตรงเส้นนะครับแต่เราก็เน้นสแตมสกิลทีๆเอานะครับผมก็เลยเล่นเป็นบิลดคูลดาวน์นะครับผมลดคูลดาวน์ 35% นะครับก็จะสแตมสกิลโหดมากนะครับผมรัวจัดๆนะครับฝั่งวันนี้คือกลับบ้านอย่างบ่อยนะเจอเซตนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ตอดเลือดไปแทงค์เนี่ยแทงค์ก็ใส่ไปเลยครับเพราะว่าสกิลเราเนี่ยมันคูลดาวน์เร็วผมเล่นเป็นบูลเลตคูลดาวน์ด้วยนะครับผมเทนถ่ายเข้าขื่อมาตรงนี้นะครับก็ได้อะไรมั้ยผมก็พยายามสกิลโซนให้นะครับผมจ่ายดาเมจไปให้สุดนะครับพยายามสกิลไปเรื่อยๆนะครับผมเจอใครก็สกิลสาดๆไปเลยจนกว่ามานาจะหมดอ่ะใส่ได้เรื่อยๆนะครับป่าเราจำมังกรนะครับแล้วก็มาช่วยโซนนะครับเจอใครเนี่ยก็พยายามจ่ายดาเมจไปแบบให้เขาเจ็บนะครับผมซ้ายเข้านะครับโอ้โหสกิลไม่โดนนะครับแต่เพื่อนโดนสตันนะครับฝั่งงูชาร์จเข้ามาแล้วนะครับผมอ้อยเข้ามาซาต้าเข้ามาแล้วนะครับเราพยายามถอยออกมานะครับถอยมาในระยะสกิลของเรานะครับผมไม่ต้องไปยืนตีนะเพราะว่าเรายืนตีก็ไม่มีดาเมจนะครับพยายามเล่นในระยะสกิลของเรานะครับผมเราจะได้แบบไม่ตายง่ายๆนะครับเลเวล4แล้วนะครับผมฝั่งงูเนี่ยเอามังกรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องทำใจนะครับเพราะว่าเขายิงอันติแม่นนะลาวิลอ่ะยิงเปิดทอนเรามาเลยนะครับก็เลยฝั่งผมก็เลยถมเข้ามานะครับผมคือตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะเจ็บคอนะถ้าทุกคนฟังเนี่ยคือเสียงผมเนี่ยคือเหมือนคนเจ็บคอเลยนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนแต่ก็อยากทำคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปซ้อนล่างหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าอ้อยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเขาหายไปอ่ะเทนกำลังหาให้อยู่นะครับแค่เราดูบัฟให้เพื่อนก็พอแล้วแหละข้างล่างเนี่ยก็เชียร์คลิปได้แล้วเนาะเหมือนว่าเขาจะตีดาร์กันนะครับฝั่งนู้นอ่ะโอเคถ้าเขาตีดาร์กอย่างนี้ผมเดินไปลาดได้อยู่นะโอเคเอนอนลาดไม่ได้ด้วยนะสกิลครับสกิลแล้วถอยสกิลแล้วถอยนะครับผมไม่ต้องเข้าไปตีเราเป็นเมดไม่ต้องเข้าไปตีนะครับสกิลกำลังจะมาอุ้ยเทนถ่ายสวยมากได้อยู่โอเคสวยได้ต่อปะสกิล2กำลังจะมานะครับผมลัมเบอร์น่าจะวาร์ปโอ้โหผมเดาผิดแต่ได้อยู่เดาผิดแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมป้อมบนได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่4นาทีเอ็นดอร์ตัดชีฟถ้าเอ็นดอร์ตัดผมก็ตัดจังหวะนี้เอารวยครับผมเพื่อนรวยเรารวยเหลือคลิปตัวหนึ่งนะตามเก็บให้หมดนะครับผมเพราะว่าเก็บทุกรายละเอียดนะครับอุ้ยอ้อยมันเข้าเทนนะครับผมซาต้าบินแล้วนะอย่างนี้รอบินลงเลยแล้วก็ชึบเรียบร้อย1คิวครับผมขอตอดเลือดหน่อยได้ไหมลัมเบอร์นี่เนี่ยเอาไป1เจ็บเพื่อนถึงมันจะดูสกิลไม่ได้แบบแรงเวอร์มากนะครับแต่ก็แรงนะครับผมน่ารำคาญได้เลยโตทีมีกลับบ้านนะครับผม UA ในเซตนี้นะจะไม่ได้ออกบูธเจาะเกาะแล้วก็บูมสติ๊กอะไรพวกนี้นะครับจะเล่นเป็นวูดลดคูดาวอากอนี่นะครับแต่ผมชอบเซตนี้นะครับผมเพราะว่ามันเก่งนะครับมันเก่งกว่าบูมสติ๊กมากเพราะว่าฝั่งนู้นอย่างที่ผมได้บอกไปสกิลมันหลบง่ายนะครับเพราะว่ามันมีเส้นแดงๆให้นะครับเราก็เลยแบบประยุกต์ไปเล่นแบบสกิลบ่อยๆเอาดีกว่านะครับผมเล่นแรงแต่สกิลไม่โดนแค่เท่านั้นนะเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราเช็คทุกพุ่มได้นะยูเอเป็นตัวนึงที่เช็คพุ่มได้ดีมากสกิลไกลนะครับและแรงเรารอแครี่นะระหว่างรอก็กดเลือดเขานิดนึงนะครับผมโอเคผมว่าจะเคลียร์คลิปว่ะอ๋อไม่มีสกิลเคลียร์คลิปทุกคนแล้วมันเอาเยอะดิตีเนี่ยฮึบมันฟิกถ้าไม่ฟิกมันตายอุ๊ยซาต้ามาจุกหน่อยและฉีกซ้ายครับผมโอเครอดอยู่จังหวะเมื่อกี้นี้ก็เป็นจังหวะแบบเดินเข้าหญ้านะครับผมอุ้ยได้นะโอเคครับ1คิวทอนไม่ตายด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดเราเข้าหญ้าเนี่ยแล้วซาต้าไม่บุดเข้ามาในหญ้าเนี่ยก็จะขนนกไม่โดนนะก็แบบใช้เหลี่ยมนะครับเข้าหญ้าแล้วฟิกนะครับผมฟิกโยกเปล่านี่โคตรน่ากลัวนะครับไม่อยากจะเดินไปเลยนะครับผมเลนล่างเนี่ยหายหมดเลยนะทีมนู้นน่ะมีแค่ซาต้าโผล่กลางโอเคลัมเบอร์ผมบนอย่างนี้แครี่ก็น่าจะไปบนด้วยนะครับและเหมือนซาต้าจะเดินขึ้นบนเราด้วยนะครับผมเลนล่างนี่น่าจะเป็นอ้อยไม่ก็ฟอร์เรนนะคิดว่านะครับเพื่อนเราโดนอยู่นะครับผมโอ้โหอ้อยเข้ามาว่ะทุกคนแล้วมันเอาจริงป่ะเนี่ยโอเคดีนะมันไม่เอาจริงแต่ต้องกลางผมมาดิผมก็ต้องช่วยเพื่อนก่อนนะดิจังหวะนี้
ได้อยู่เคสวยเพื่อนป้อมกลางไม่แตกด้วยไม่คือมันเป็นฟอร์เรนเนี่ยฟอร์เรนมาตีเป้าไม่เก่งอยู่แล้วนะครับเคได้อยู่อุ้ยมันล้ำว่ะมันล้ำพี่เทนเราแล้วมันเอาจริงด้วยดิมันเอาสุดมันยังล้ำไม่เลิกโอเคมันเลิกอ่ะตามสกิลไปครับผมมันปนเปี้ยนใหม่อีกแล้วนะครับฟอร์เรนเดโนตัวนี้ขอสักหนึ่งชึบได้ไหมชึบแน่มันเลี้ยวอีกชึบหนึ่งได้ไหมโอเคได้อยู่มีใครเดินไหมแต่เราปิดบนก็ดีนะเทนพร้อมปิดแล้วอ่ะเทนแบบปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังชึบโอเคสวยเทนแบบพร้อมปิดเลยเมื่อกี้นี้กลับมาการกลางต่อแต่แบบตรงกลางเป็นแวนการ์ดด้วยดิทุกคนเราคอมโบเดียวนี้นี่คือแบบแวนการ์ดแบบไม่ตายนะดูดิมันถึกโคตรอ่ะถ้าจะเป็นจริงๆก็ต้องอันตินะครับแต่เขาไปกันหมดแล้วเนาะแต่ก็ยังดีนะยูเอฟเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์แวนการ์ดแล้วไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวมากเท่าตัวอื่นนะเป็นอย่างเจ็บนะอุ้ยไม่เป็นไรได้อยู่ได้มาครึ่งหลอดอ่ะเอาดีมาลมเจ็บนะครับผมลมเราก็เลือกครึ่งหลอดเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จ่ายสกิลแบบคุ้มๆ1ทีซาต้าก็เจ็บนะครึ่งหลอดอุ้ยผมโดนยังไงตรงนี้ลัมเบอร์ติไปแล้วดิเหงาๆซึมๆนี่แน่อุ้ยๆๆจะตายจะตายนะเมื่อกี้นี้ขอดาเมจสัก500คือตายเลยไม่ต้องกลับอยู่คุยกันก่อนลัมเบอร์อยู่คุยกันก่อนดินายคลิปการกระชนนะผมเคลียร์การก่อนแล้วค่อยไปเล่นกับเพื่อนข้างบนโอเคเพื่อนจบละถ้าอย่างนี้คือระบีบการได้นะอะจึบอย่างนี้ก็ผักแล้วก็คอมโบชึบเรียบร้อย1ชึบแล้วอีก1ชึบสวยดิตรงนี้โอ้โหแต่มันยิงเพื่อนเราตายนะครับพอเลนอยู่ในป่าเราแพนด้าโดนชูตเข้าไปที่หัวตรงนี้ยังไงต่อรอคลิปการชนครับก็เล่น UA นะครับผมก็เล่นในระยะสกิลของเรานะมีสกิลก็ใช้เช็คไปเนี่ยโดนนะโฮลี่ทันเดอร์ติดนะครับผมแบบคือแปลว่าโดนถ้าเกิดโดนอ่ะมันจะมีเสียงปึ๊ดปึ๊ดชึบอะไรเงี้ยลองฟังดูดีๆถ้าเกิดโดนแบบมีคนยืนอยู่ในหญ้าข้างบนมันอุ้ยเฮ้ยท่าเท่อะฟิกดอกแล้ววืดด้วยยังไงสิช่วยเพื่อนครับลัมเบอร์บีบเข้าไปเอ็นดอร์เราโดนอันตีจากลาวิลชึบและชึบโอ้โหเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะก็เจ็บกันเยอะสกิลมาชึบตายสวยอะไรอ้อยหมาป่ะอ้อยแล้วมันเอาดิและมันเอาผมก็เอาเหมือนกันซาต้าครับซ้อนห่างๆอย่างห่วงบินขึ้นแล้วโอ้โหมันฟิกมาแต่ไม่เป็นไรผมยังได้อยู่เทนแคมป์อยู่ L นะครับไม่ใช่เรียก L ดิ I แต่ผมยังติด L อยู่อะ L ซ้ายระวังอ้อยนะเราเนี่ยต้องเก็บอันติไว้ดีๆแหละอันติเอาไว้ดีดอ้อยไว้ดีดซาต้านะครับดีดฟอร์เรนก็ได้นะอันติเนี่ยขัดฟอร์เรนตอนที่ฟอร์เรนกำลังกระโดดอันติหาเราได้นะหรือถ้าฟอร์เรนแปะไม่โดนเนี่ยเราก็ดีดออกได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่เขาแปะอันติไม่โดนเนี่ยก็จะไม่ได้มีสถานะต้านสถานะเนาะเนี่ยยูเอก็ยืนสกิลไกลๆครับผมเห็นปะเราเจอซาต้าแล้วเมื่อกี้นี้ซาต้าโดนสกิลเราไปนะซาต้าเจ็บนะฝั่งนู้นอ่ะถ้าเกิดว่าเมจน่าจะเติมนะเติมเลือดนะครับไม่ได้เติมเพื่อนนะ ไม่งั้นซาต้าผมมาเล่นบนเราน่าจะเจ็บเพราะโดนผมเช็คไปเมื่อกี้นี้อุ๊ยไม่มีใครอ่ะดิโทษทีเพื่อนยิงโดนแค่ข้าไม่ได้นะเดินมาเติมอยู่ฮะซาต้าเข้ามาครับผมสกิลเข้าไปไกลๆครับสะบัดออกครับไม่ให้เข้ามาไม่ให้ใครเข้าใกล้ตัวทั้งนั้นห่วงเนื้อห่วงตัวไว้ครับผมเล่นยูเอสแตมสกิลไปครับผมสแตมสกิลไปครับและสแตมสกิลไปครับผมนี่เนี่ยไม่ได้โทษทีลาวิลอย่าทำมันเลยเติมเลือดก่อนครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนว่าเขาไหลเข้ามาเลยนะไหวอยู่มั้งไหวแหละเพื่อน
เรามาดิแล้วอุ้ยมันบินเสิร์ฟผมเคลียร์คลิปก่อนโอ้เคลียร์คลิปไม่หมดแต่ไม่เป็นไรเอาได้อยู่ดิจังหวะนี้เอาเทนถ่ายสวยแล้วผมชึบตาย1ตาย2ตาย3แต่เสียป้อมว่ะทุกคนแต่กันบ้านได้นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ใช่ไหมก็ดีกว่าแพ้นะครับผมพยายามเคลียร์คลิปแบบสุดพลังแล้วนะทุกคนแต่ไม่ได้จริงเดี๋ยวเรากลับก่อนนะเพราะว่าต้องเติมเลือดให้เต็มอ่ะเพื่อนเราน่าจะเอาดาร์กนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนดาร์กอีกเนี่ยมันจะเสียเปรียบมากๆนะเพราะว่าฝั่งนู้นจะมีแวนการ์ดแบบมาดันคีฟนะครับผมแล้วฝั่งนู้นเนี่ยคีฟมันดันสูงอยู่แล้วนะครับมันมีคนกล้าทำคีฟนะครับผมทีมผมเนี่ยมันมีแค่แพนด้านะกับเอเนดอร์ที่ไปทำคีฟได้อยู่นะครับผมแต่ก็แบบว่าฝั่งนู้นมันมีตัวดักฆ่าเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าหลงไปโดนอติลาวิลนี่ก็แบบยืนเงาๆคนเดียวก็ตายได้นะครับผมเขาน่าจะตีมังกรกันอยู่ปะตีจริงโอ้โหไม่ทันหมดทุกคนตาต้านะระวังก็นี่แหละทุกคนพยายามยืนในระยะสกิลของเรานะแพนด้าตายบนนะครับถือว่าทำสเปซนะครับผมนี่ถ้าเราไม่ได้ดาร์กมาเนี่ยคือแย่อุ้ยโดนไงนั่นไงมีคนโดนสตันไงนั่นไงแล้วผมเอามันจริงตายไปหนึ่งอ้อยโหยฮิวเข้ามาผมก็ดีดออกไปนะครับผมก็อย่างเชิงกันไปครับผมตรงนี้ก็เชิงกันไปเทนเปิดแบบให้แล้วนะครับเจอคนนะอะไรล่ะพ่อหนุ่มเจ็บนะพ่อหนุ่มเลือด 40% ลัมเบอร์แล้วปล่อยดาร์กล่างนะเอนดอร์กำลังทำเวฟให้เราอยู่นะครับตรงนี้มีคนไหมจึ๊บไปหนึ่งทีไม่เจอใครนะครับผมตรงนี้มีไหมมีนะเอาไปเจ็บไม่ออกเหรอยืนแข็งเหรอลัมเบอร์เอาเหยื่อนายเจ็บนะมีคนโดนนะค่อยๆครับนี่แน่เป็นไงครึ่งหลอดนี่แน่มันหลบดีจริงๆชึบออกมาก่อนอุ้ยแล้วมันฟิกใส่มันเอาจริงอะดิไอหมอนี่โอ้โหมันเอาสุดด้วยฟอร์เรติโน่คนนี้ยังไงฟอร์เรนเจ็บนะนี่แน่รอ1วิชึบและชึบเรียบร้อยตายทาต้าบินก็ดีดดีครับผมเอ้าบินงงเลยงงไปนะนายอึ๊บอื้อหืออ๋อชิบหายละโอเคฉีกซ้ายครับผมรอดเรียกว่าโยกเราต้องมีตัวแข็งเร็วด่วนเลยทุกคนการชีฟโอเคคอมโบไบเทนสวยดาร์กขึ้นนะครับทีมเรานี่เกิดครบก่อนนะครับผมฝั่งอู้นเนี่ยคือมีแค่4นะถ้าได้ดาร์กตรงนี้มาอุ้ยมันตีด้วย40,000วัยรุ่นโอเคเทนเอาให้ได้แล้วผมต่ออุ้ยเรียบร้อยโดนติลาวิวก็จะไปรอดเหรอผมอ่ะโอเคตายก็ได้ครับเพื่อนฝากด้วยเพื่อนเราดาร์กมาให้ได้นะครับผมเกิดมาแบบสบายใจตรงนี้มีบัฟดาร์กถ้ามันตายนี่คือจบเลยนะอ้าวมีแววจะตายด้วยโอเคเลยสวยถ้าเพื่อนเอาให้อย่างนี้ผมก็สบายใจเช็คขวาครับผมอ้อยนะมีมือที่ไร้อุ่นเข้ามานะครับระวังนะท้ายมือฟอร์เรนครับผมมันดักฆ่าเราแน่นอนยังไงซีฟอร์เรนเจ็บแล้วยูไม่ใช่ยูเอดิลาวิวมันยังอยู่นะเนี่ยใช่ไหมนั่นไงแล้วมันอยู่แล้วผมก็ใส่กันดิเรียบร้อยโอ้โหเทนฟิกเกอร์สับครับจังหวะนี้อย่างเฟี้ยวแล้วก็สาดสกิลไปดิครับผมสาดสกิลเข้าไปจังหวะขึ้นบ้านนี่โคตรชอบผมบอกเลยจังหวะขึ้นบ้านนี่ยังเป็นจังหวะในฝันยูเอคือแบบเถื่อนจัดมาดิฟิกเข้าไปคาป้อมอ้าวจบก่อนไม่งั้นตายน่ะตาด้าสกิลแบบเข้าหัวเต็มๆเมื่อกี้นี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตำแหน่งยืนของ UA นะครับเวลาเจอตัวล้วงหนักๆนะครับก็ไม่ได้ยืนติ่มนะก็ยืนแบบจ่ายสกิลแล้วแบบคอยผักด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูดาเมจว่าทำไปเท่าไหร่นะคือผมก็จ่ายดาเมจหนักอยู่นะครับผมได้เหรียญทองเมจมาด้วยนะได้ MVP มานะครับตอนนี้คะแนน UA ก็900ป่ะทุกคนเพิ่งกลับมาเล่นนะครับตัวของ UA เพิ่งกลับมาเล่นในซีซั่นนี้นะครับผม
ตัวมันเล่นได้เลยนะผมได้ลองเล่นแล้วนะครับก็จะแบบติดใจกันนะครับผมก็ดาเมจทำไป 38% เลยนะครับผมค่อนข้างเยอะจัดๆนะ 38% นะครับผมก็สกอร์โดยรวมนะครับ9-2-13นะครับผมสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ